ได้เวลาเอาด,ดีเข้าตัวคุณเคยสำเร็จความค่ายไหมครับ สวัสดีครับพบกับรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับวันนี้จริงๆอยากจะมาขอสารภาพผิดแล้วก็ขอโทษทุกๆคนด้วยนะที่อาทิตย์ที่แล้วอยู่อย,อยู่ก็หายไปนะครับวันจันทร์ที่แล้วทําให้มีบางคนนะครับทักเข้ามาว่าเอ้ยเลิกจัดแล้วเหรอนะครับหรือว่าท้อใจไม่มีคนฟังก็เลยหายไป จริงๆอยากจะบอกว่าถึงจะมีคนฟังเป็นหลักหน่วยถึงไม่มีคนช่วยแชร์เป็นหลักแสนถึงไม่มีคน Subscribe ตามเป็นแฟนก็ยังไม่มีแผนจะเลิกทำนะครับง่ายๆเลยก็คือนโยบายของพอดแคสต์ช่องนี้นะครับก็อัดเองฟังเองนักเลงพอนะฮะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าวีที่แล้วเนี่ยผมไปต่างจังหวัดมานะครับแอบเดินทางไปต่างจังหวัดมาแล้วก็ไม่ได้เอาไฟล์ไปด้วยทีนี้ก็ไม่สามารถที่จะอัปโหลด คอนเทนต์เนี่ยอันใหม่เนี่ยขึ้นไปจากต่างจังหวัดได้นะครับที่ใช้คําว่าเดินทางนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้คําว่าท่องเที่ยวเนี่ยเนื่องมาจากทริปนี้เนี่ยมันไม่สบายเลยนะต้องบอกว่าไปเอาตัวไปตกระกรรมลาบากมานะครับแต่ว่าจริงๆต้นเหตุของความลําบากเนี่ยก็มาจากตัวผมเองนะครับเพราะว่า ปีนี้เป็นปีที่ผมตั้งเป้าหมายก็คือตั้งตั้ง New Year Resolution กับตัวเองไว้เนี่ยหลายๆเรื่องเลยนะครับซึ่งพอดแคสต์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าผมอยากจะมีบล็อกอยากจะมีทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องเรื่องของการสื่อสารนี่อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อที่จะฝึกให้ตัวเองเนี่ยได้หาความรู้มากขึ้นแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์ตา่างๆเรื่องของการแบ่งปันมากขึ้นนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมตั้งใจเอาไว้ว่าผมอยากจะทําอะไรเพื่อสังคมบ้างนะฮะซึ่งจริงๆ <t ell> ผมมีแพลนที่ยาวก,กว่านั้นคือใน5ปีข้างหน้าเนี่ยผมอยากจะมีเรื่องของโซเชียลอินเทอร์ไพรส์หรือว่าเรื่องของธุรก,กิจที่คืนกําไรให้กับสังคมนะฮะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยยังไม่พร้อมที่จะมีธุรก,กิจเพราะว่ามีภาระเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนคอนโดอยู่ครับ <t ell> เดี๋ยวขอปลดหนี้ปีนี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวในอนาคตทําอะไรว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยเป็นสาเหตุว่าในระหว่างที่ต้องปลดหนี้บ้านเนี่ยจะทํา อะไรที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมในบ้างก็มานั่งมองย้อนนะครับว่าความชอบของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องของการชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็เลยนึกไปถึงนะครับบรรยากาศตอนที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ซึ่งก็หลายปีมาแล้วนะฮะหลาย10ปีมาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยแล้วเราได้ไปค่ายมันมีความสุขมันมีความรู้สึกดีๆว่าทุกครั้งที่กลับมาเนี่ยเราได้พลังบวกเราได้พลังดีๆจากการที่เราทําประโยชน์เพื่อคนอื่น ว่าแล้วนะครับก็เลยลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนะครว่าเฮ้ยมันมีค่ายไหนเนี่ยที่จะทําให้ผู้สูงอายุแบบเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปร่วมแจมได้ด้วยนะครับ mm hmm. สุดท้ายเลยเนี่ยคือผมก็เลยไปพบกับ f a c e b o o k Page เพจหนึ่งนะครับกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เขาใช้ชื่อว่ากริดอาสาคือกริดอาสาเนี่ยฮะ,ะต้องบอกว่าเป็น ขบวนการนะครับที่เอาเรื่องของการท่องเที่ยวมาบาังหน้านะครับแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาทําเพื่อสังคมนะฮะโดยจุดกําเนิดนะครับก็มาจากผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณกริวลานะครับหรือว่าชาวค่ายเนี่ยเขาเรียกกันว่าพี่กฤินะฮะโดยที่ผมได้ลองถามเขาดูครับว่าเฮ้ยจุดเริ่มต้นของการที่เขามาทําีการท่องเที่ยวบังหน้าโดยการกุศลอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันเพอะอะไระครับเขาบอกว่า จุดเริ่มต้นมันง่ายมากก็คือเกิดจากการที่เขาเนี่ยอยากเอาของไปบริจาคให้โรงเรียนที่อยู่บนดอยนะครับแล้วเขา <c oughs> ชวนเพื่อน <c oughs> ๆว่าเฮ้ยเราไปกันเถอะนะครับเป็นแก๊งนะครับสิบคน20คนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนะครับวันที่จะต้องเดินทางเนี่ยปรากฏว่าเพื่อนๆหักหลังหมดเลยคือเหลืออยู่ไปไม่กี่คนนะครับเขาก็เลยบอกว่าเออมันก็เสียน้ําใจเสียความรู้สึกนะฮะแล้วก็เลยมีคนแนะนําเขาว่า เอ้ยก็ลองมาชวนคนอื่นๆผ่านทางช่องทางออนไลน์สินะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้เขาเนี่ยเริ่มต้นในการสร้างเพจแล้วก็ชวนคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันเนี่ยนะครับไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปทําประโยชน์เพื่อสังคมด้วยนะฮะซึ่งการทําประโยชน์เพื่อสังคมของของพิจิตเนี่ยเขามีหลายรูปแบบมากว่าจะเป็นทาสีโรงเรียนไปสร้างสนามเด็กเล่นไปสร้างห้องน้ำนะครับแต่ว่าอย่างทริปล่าสุดที่ผมไปมาเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นทริปแบบ เบสิกเบสิกอ่ะเป็นแบบอ่อบิกินเนอร์นะฮะก็คือว่าเป็นเรื่องของการไปปลูกหญ้าทะเลนะครับให้กับพายุน้อยนะฮะที่จังหวัดตรังแล้วก็มอบของพวกอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาเนี่ยให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านเกาะมุกนะครับซึ่งถึงแม้อย่างที่บอกครับว่าค่ายนี้มันเป็นเลเวลบิกินเนอร์มากๆสำหรับสำหรับคนที่ทําค่ายหรือว่าไปค่ายครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่ได้สมูท อย่างที่มันควรจะเป็นเลยครับคือมันมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักที่ไม่เพียงพอรวมถึงห้องน้ําด้วยนะครับเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยมีอยู่ห้องเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนพอไปถึงเนี่ยครับก็ต้องไปหาที่พักใหม่นะฮะซึ่งลองนึกดูว่าถ้าเป็นทัวร์ปกติอะครับถ้าเราไปทัวร์ท่องเที่ยวปกติเนี่ยคือเราต้องบน่นเราต้องแบบเราต้องต่อว่าผู้จัดทัวร์มากมายแล้วอะว่าทําไมจัดการเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะครับ แต่ว่าคือพอมันไปด้วยความเป็นค่ายอาสาฮะคือเราไม่เห็นบรรยากาศของการต่อว่ากันนะครับแต่ว่าเราเห็นบรรยากาศของการที่ทุกคนเนี่ยค่อยๆลากกระเป๋านะฮะด้วยความเก่งใจเจ้าของค่ายนะครับแล้วก็ออกไปเดินหาโรงแรมไปหาเกสต์เฮาส์แล้วก็ทุกคนช่วยเหลือกันในการที่ให้มั่นใจว่าทุกคนที่มาด้วยกันเนี่ยมีที่พักมีที่นอนนะครมันเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆหรือว่าแม้กระทั่ง ผู้นำทริปเองนะครับอย่างพิกฤตเนี่ยคือครั้งนี้เขาเจออุปสรรคเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่โทรศัพท์เขาตกน้ําตั้งแต่วันแรกนะครับขาของเขาเนี่ยก็ไปเหยียบเอาแก้วไปเตะโดนเหล็กนะครับที่มีสนิมตอนนี้ก็อยู่ที่โรง,งพยาบาลนะฮะไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีหรือจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าในระหว่างทริปนะครับคือมันก็ไม่มีการส่งสัญญ,ญาณที่เป็น เอ่อเนกาทีฟฟีลิ่งนะครับเนกาทีฟทิงกิ้งออกมาเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกไม่ดีเลยนะฮะคือทุกคนก็ชื่นชมในการทํางานของเขาครับที่ยังคงมุ่งมั่นในการที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็บรรลุเป้าหมายของค่ายนะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่เล่ามาวันนี้ก็อยากจะถือโอกาสขอบคุณพิกฤตด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานด้วยในการที่ได้ทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ ซึ่งเหมือนกับเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสทําความดีได้แบบง่ายๆได้มีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปทําสิ่งดีๆนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พวกเราทุกคนรู้นะครับว่าการเดินทางเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับต่อตัวเราต่อคนเราทุกคนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ได้ออกไปเจอสิ่งใหม่ๆได้เรียนรู้ผู้คนใหม่ๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองได้ฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับ ความท้าทายต่างๆที่เข้ามานะค,คือเรียกว่าทริปนี้นะครับการเดินทางกับกรีฑอาสาเนี่ยเราได้ทุกอย่างทั้งหมดที่ที่บอกมาเลยซึ่งเหมือนกับการเดินทางในครั้งอื่นๆที่ผ่านมาในชีวิตของเรานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันต่างออกไปนะคคือว่านอกจากเราจะได้แล้วนะฮะเรายังมีโอกาสที่จะได้ให้คนอื่นด้วยนะครับเรามีโอกาสที่จะเสียสละเรามีโอกาสที่จะ ได้มอบสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วก็จริงๆเป็นโอกาสที่เราจะได้มอบน้ําใจให้กับผู้ร่วมทริปนะครับหลายๆคนอาจจะลังเลนะฮะว่าเฮ้ยเราไม่มีเพื่อนไปทําความดีด้วยกันนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างทริปที่ผ่านๆมานะครับก็มีหลายๆคนที่เขามาคนเดียวนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเขาไม่ได้กลับไปคนเดียวนะครับเขาได้รับมิตรภาพแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆเนี่ยกลับไปมากมายนะฮะรับรบองได้เลยว่า การเดินทางที่ผสมผสานเรื่องของไข้อาสาการทําความดีแบบนี้เข้าไปนะครับถ้าเราสําเร็จความค่ายเมื่อไหร่รับรองฟินแน่นอนนครับและปิดท้ายด้วยโคตรดีโคตรโดนประจําวันนี้นะครับซึ่งเป็นคําคมที่มาจากผู้ชายที่ชื่อว่ามูริชนะครับเขาบอกเอาไว้ว่า He who does not travel does not know the value of men นะครับหรือว่าแปลว่าคนที่ไม่เดินทางท่องเทีย่ยวย่อมไม่รู้คุณค่าของชีวิตอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวได้ทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์รวมถึงฝาก Subscribe เอาดีเข้าตัว Podcast ในทุกช่องทางที่คุณฟัง รวมถึงกดไลค์กดแชร์ในทุกโซเชียลมีเดีย a c e b o o k IG และ Twitter สุดท้ายนี้ have a good day ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ